ผมเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยกองละล้านจะ3ล้านแล้วแต่ถ้าวันนั้นให้วัวไปพี่น้องถ้าน้องด่านขุนทดและอำเภอใกล้เคียงโคราชผมจะถามพี่น้องจัดเวทีเสวนาเพื่อจัดทำนโยบาย 6,000 ถ้าเราได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลผมจึงขอกราบเรียนท่านประธานนโยบายยุทธศาสตร์ท่านสมศักดิ์เทพสุทินและท่านสุริยะสองข้อข้อที่1เรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือการออกโฉนดที่ดินที่เป็นเขตชุมชนโดยทำนโยบายเรื่องเปลี่ยนสบก.เป็นโฉนดที่ดินเข้าไปสู่นโยบายของพรรคนะครับผมจึงขอบคุณพี่น้องครับนี่ครับคนที่จะมากำหนดนโยบายวันนี้จะให้พี่น้องโคราชมาให้มันเต็มเขาแต่ว่าพอพรรคไทยรักไทยดำเนินการมีบางส่วนมันก็มีการขัดแย้งกันบ้างและถูกยุบพรรคซึ่งก็ลงอีกพรรคหนึ่งแต่ตอนนี้ระหว่างสมศักดิ์พันเกษมมีโอกาสดีอันดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านพบกับสมศักดิ์หายไหมครับเลยไปตรงไหนแข่งอะไรกันเลือกผู้ใหญ่บ้านก็แบ่งแยกเลือกนายกไม่ต้องพูดถึงแบ่งกันมาโดยตลอดแต่มาวันนี้ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าผมดีหลายเดือนแล้วอยากได้อีกกำลังส่งเรื่องไปอีกยกมือแล้วที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ถามว่าชอบบัตรประชารัฐไหมชอบไม่ชอบรู้ไหมใครให้บัตรประชารัฐพี่น้อง